ท่านครับเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์โทรหาแต่ไม่ได้รับใช่ไหมครับได้คุยครับแล้วที่เขาคุยกับคุณวิปัสสนาขอเสียงสนับสนุนนี่ยังไงอะคะไม่ทราบแล้วก็ไม่เช็คว่าคุยกับใครนะครับไม่ได้คุยกับผมยังไม่ได้คุยกันแต่ต้องบอกว่าในฐานะที่เราก็อยู่ในคนการเมืองนะครับการพูดคุยกันตามภาษาพี่ๆน้องๆก็เราพูดคุยกันอยู่เสมอแต่ว่าการเทียบเชิญจริงๆจังๆนั้นยังไม่มีท่านครับเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์โทรหาแต่ไม่ได้รับใช่ไหมครับไม่ได้คุยครับแล้วที่เขาคุยกับคุณวิปัสสนาขอเสียงสนับสนุนนี่ยังไงอะคะไม่ทราบแล้วก็ไม่เช็คว่าคุยกับใครนะครับไม่ได้คุยกับผมแล้วเราจะเอาเลือกเข้าเรื่องกรรมการบริหารพรรคไหมครับที่เขามาขอให้เราช่วยโหวตนะครับก็เป็นมติของคสช.นะเดี๋ยววันนี้คสช.ก็ตั้งประชุมกันอยู่แล้วค่ะมติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีเรื่อง1 2เราจะพอช่วยเขาได้ไหมครับต้องรอให้สสเขาลงมติก่อนนะครับครับต้องบอกว่าข่าวผมอ่านยังค่อนข้างสับสนนะครับเพราะว่าผมก็เห็นทางพรรคก้าวไกลออกมาแต่ละท่านก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ที่แนวทางแตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อเลยอะไรเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าการจะเชิญพรรคไหนเข้าร่วมคงต้องดูว่าเป็นมติของพรรคนั้นหรือไม่นะครับและที่สำคัญนอกจากเป็นมติของพรรคก้าวไกลแล้วเป็นความเห็นชอบของพรรคร่วมทั้ง8พรรคหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการเชิญเข้ามาแล้วไม่มีการยืนยันว่าเป็นความเห็นชอบของทุกฝ่ายร่วมกันก็คงยังไม่สามารถให้คำตอบได้เรายังยืนยันในจุดเดิมของจุดยืนของชาติไทยพัฒนานะครับว่าเรายึดมั่นในแนวทางการทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็เรายังไม่คิดว่าประเด็นเรื่อง1-2นั้นเป็นปัญหานะครับแล้วก็ยังยืนยันอยู่ในจุดเดิมคือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคงจะต้องได้รับการมอบหมายจากไม่ว่าเป็นต้องมีมติพรรคมารองรับนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นความเห็นชอบของทั้ง8พรรคร่วมนะครับในการที่จะไปเชิญพรรคใดก็แล้วแต่นะครับจุดยืนเราจะเป็นพรรคใดก็แล้วแต่นะครับประเด็นเรื่อง112ประเด็นเรื่องแนวทางการทำงานเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรื่องเดียวกันพรรคนี้รับได้พรรคนี้รับไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่อง112นั้นเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับเป็นอันดับที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อไทยไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขนะครับมาตรา112ก็น่าจะคุยกันได้ยังไม่ได้คุยกันแต่ต้องบอกว่าในฐานะที่เราก็อยู่ในคนการเมืองนะครับการพูดคุยกันตามภาษาพี่ๆน้องๆก็เราพูดคุยกันอยู่เสมอแต่ว่าการเทียบเชิญจริงๆจังๆนั้นยังไม่มีแลกเปลี่ยนในที่นี้ต้องเข้าใจว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าตอนนี้ตกลงจะเป็นอย่างไรจะมีแนวทางอย่างไรนะครับเราจะได้รู้แล้วออกแนวทางการประชุมสภาในแต่ละครั้งรัฐสภานั้นจะมีสถานการณ์อย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เช้าพรรคชาติไทยพัฒนาเราก็จะมีการประชุมพรรคกันตอน8 โมงเช้าคือ1 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเรียกประชุมนะครับเราจะได้ดูได้ว่าแนวทางที่เราจะนำไปหารือในที่ประชุมพรรคนั้นเนี่ยจะเป็นแนวทางไหนอย่างไรครับ